รมที่ 2.2 เนี่ยเราศึกษาแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอิเล็กตรอนกับนิวเคลียสไว้ใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าในการทดลองนี้เรานำลูกกลมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง3มิลลิเมตรจำนวน100ลูกใส่ลงในบิ๊กเกอร์ซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าโรงเรียนแต่ละโรงนี้จะมีไอ้ลูกกลมเหล็กนั้นเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่มากน้อยกว่านี้ก็ไม่เป็นไรจำนวนน้อยกว่านี้ก็ไม่เป็นไรมากกว่านี้ก็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับแม่เหล็กจะดูดขึ้นมาได้มากขนาดไหนจากนั้นแล้วก็ทำไมคะจุ่มปลายด้านหนึ่งคือเราเตรียมลูกกลมเหล็กนะแล้วก็ใส่บิ๊กเกอร์ไว้จากนั้นก็เอาแท่งแม่เหล็กมาจุ่มลงไปในบิ๊กเกอร์ที่บรรจุลูกกลมเหล็กพอจุ่มลงไปปุ๊บก็ยกแท่งแม่เหล็กขึ้นมาจากบิ๊กเกอร์ของเราทำผลปรากฏว่ามีลูกกลมเหล็กติดแท่งแม่เหล็กมาเยอะมากเลยนะฮะและก็ให้นักเรียนสังเกตการเกาะของลูกกลมเหล็กบนแท่งแม่เหล็กนะคะในการสังเกตเห็นว่ามันเกาะขึ้นมาเป็นพวงกลมๆเลยนะจากนั้นไม่พอให้ค่อยๆใช้มือแกะลูกกลมเหล็กออกโดยเริ่มจากลูกกลมเหล็กที่ติดอยู่ด้านนอกสุดก็คือดึงลูกกลมเหล็กที่ติดในรอบนอกอ่ะนะฮะเหมือนพวงองุ่นเราเด็ดองุ่นรับประทานเด็ดลูกนอกๆ ก่อนคงไม่มีใครแหวกเข้าไปแล้วก็ดึงลูกในขึ้นมาอันนั้นเป็นการยากนะก็ดึงลูกกลมเหล็กรอบนอกออกขณะที่ดึงลูกกลมเหล็กรอบนอกออกให้นักเรียนสังเกตความรู้สึกว่านักเรียนใช้แรงดึงลูกกลมเหล็กออกแรงเยอะไหมนะฮะรอบนอกเนี่ยดึงไปเรื่อยๆดึงไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงลูกกลมเหล็กชั้นในสังเกตว่าเราออกแรงดึงมากขึ้นไหมนะออกแรงดึงความรู้สึกนี่คำว่ามากนะก็คือจากความรู้สึกเราดึงนึกหรือว่าดึงปุ๊บออกเลยเบาๆอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งลูกกลมเหล็กที่ติดกับแม่เหล็กคือสัมผัสกับแม่เหล็กดูดติดแม่เหล็กเลยว่าใช้แรงขนาดไหนนะฮะแล้วก็สรุปผลการทดลองพร้อมอธิบายนะคะวันนี้พาผสมก็สรุปออกมาได้ดีนะคะคุณครูก็ขอชื่นชมให้กับนักเรียนที่ทำการสรุปมาได้ดีแต่บางคนทำไมคะส่งสมุดอย่างเช่นคุณครูสั่งงานไปวันจันทร์ที่แล้วเนี่ยสั่งงานไป2งานคือวิเคราะห์ตารางที่ให้ไปถ้า transition นักเรียนไม่ตอบมาเลยแต่ทำไมคะสรุปผลมาอย่างเดียวก็ถือว่าทำการบ้านไม่ครบคะแนนก็จะได้แบบไม่ครบนะคะของวันนิพาผสมนี่ก็ทำออกมาได้ครบเลยนะดีมากเรามาคุยกันละตอนนี้นักเรียนสรุปได้ใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณครูจะหยิบมาเป็นเกณฑ์หรือไม่นะจากกิจกรรมที่ 2.2 พูดถึงในเรื่องของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอิเล็กตรอนกับนิวเคลียสซึ่งนั่นก็คือลูกกลมเหล็กกับแท่งแม่เหล็กใช่ไหมคะทำให้เราได้ข้อสรุปออกมาว่าลูกกลมเหล็กที่อยู่นอกสุดจะดึงออกได้ง่ายกว่าลูกกลมเหล็กที่อยู่ใกล้กับขั้วแม่เหล็กโดยเฉพาะลูกกลมเหล็กที่ติดกับแม่เหล็กจะออกแรงยึดจะออกแรงดึงมากกว่าหรือมากที่สุดเลยในบรรดาการดึงลูกกลมเหล็กออกจากแท่งแม่เหล็กนะคะนี่คือข้อสรุปนะคะได้แนวนี้ไหมได้ไหมคะหรือไม่ได้ส่งสมุดเลยอันนี้ก็เข้าข่ายนะลูกกลมเหล็กที่อยู่นอกสุดจะดึงออกได้ง่ายกว่าลูกกลมเหล็กที่อยู่ใกล้กับขั้วแม่เหล็กโดยเฉพาะลูกกลมเหล็กที่ติดกับแท่งแม่เหล็กจะดึงออกด้วยแรงที่มากที่สุดสิ่งที่จะสรุปได้ตามมาอีกก็คือจำนวนลูกกลมเหล็กที่ติดกับขั้วแม่เหล็กก็คือติดกับแท่งแม่เหล็กเนี่ย
จะมีจำนวนน้อยนักเรียนนึกถึงแกนแม่เหล็กที่ลูกกลมเหล็กติดมาเป็นพวงลูกกลมเหล็กที่อยู่ชั้นนอกแสดงว่ามีรัศมีที่ทำไมไกลจำนวนลูกกลมเหล็กที่จะบรรจุอยู่ในรัศมีรอบนอกจะต้องมีมากกว่าจำนวนลูกกลมเหล็กที่อยู่ในรัศมีที่ใกล้กับนิวเคลียสหรืออยู่ในวงแคบๆจริงไหมอันนี้ก็เป็นการสังเกตได้อีกประการหนึ่งนั่นก็คือจำนวนลูกกลมเหล็กที่ติดกับขั้วแม่เหล็กจะมีน้อยสุดถัดจากชั้นในสุดออกมาจะมีลูกกลมเหล็กติดอยู่มากขึ้นตามลำดับนั่นก็คือเปรียบกับรัศมีกว้างก็จะมีการบรรจุลูกกลมเหล็กได้มากขึ้นนะฮะจากการทำกิจกรรมตรงนี้ธาตุที่มีอิเล็กตรอนจำนวนมากแรงดึงดูดระหว่างอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุลบกับนิวเคลียสซึ่งมีประจุบวกจะคล้ายกับแรงดึงดูดระหว่างขั้วแม่เหล็กกับลูกกลมเหล็กทบทวนนะคะธาตุที่มีอิเล็กตรอนจำนวนมากก็คือธาตุที่มีเลขอะตอมมากๆกันเองนะนึกถึงตารางธาตุไว้แรงดึงดูดระหว่างอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุลบกับนิวเคลียสซึ่งมีประจุบวกคล้ายกับแรงดึงดูดระหว่างขั้วแม่เหล็กกับลูกกลมเหล็กนั่นก็คือมันคล้ายอย่างไรนั่นก็คือสิ่งที่จะเปรียบเทียบให้นักเรียนนะนั่นก็คือแรงยึดเหนี่ยวที่เกิดจากนิวเคลียสนะแรงยึดเหนี่ยวที่เกิดจากนิวเคลียสกับอิเล็กตรอนที่อยู่ใกล้นะฮะจะมากกว่าแรงที่เกิดจากอิเล็กตรอนที่อยู่ไกลออกไปก็คืออิเล็กตรอนรอบในรอบที่ใกล้นิวเคลียสจะมีแรงยึดเหนี่ยวแรงดึงดูดมากถัดออกไปชั้นนอกออกไปก็เหมือนกับลูกกลมเหล็กที่อยู่ติดกับแท่งแม่เหล็กก็จะมีแรงดึงดูดกับแท่งแม่เหล็กเยอะมากแล้วก็ลูกกลมเหล็กที่อยู่รอบนอกจะดึงออกอย่างเบาๆสบายๆเนี่ยนะฮะอุปมาอุปไมยออกมาได้เช่นเดียวกับการทดลองเกี่ยวกับลูกกลมเหล็กกับแท่งแม่เหล็กเนี่ยนะฮะอิเล็กตรอนที่กล่าวมาทั้งหมดเหล่านั้นจะจัดตัวอยู่ในวงโคจรที่ห่างจากนิวเคลียสเป็นระยะต่างกันนะคะวงโคจรที่อยู่ใกล้นิวเคลียสมากที่สุดจะมีจำนวนอิเล็กตรอนน้อยที่สุดวงโคจรที่อยู่ใกล้นิวเคลียสมากที่สุดจะมีจำนวนอิเล็กตรอนน้อยที่สุดอันนี้ถ้านักเรียนเข้าใจกิจกรรมนักเรียนสามารถจะสรุปออกมาได้เลยโดยไม่ต้องทำไมคะจดลอกตามที่สไลด์ขึ้นมันเป็นการเรียนให้เห็นจากอะไรที่เป็นนามธรรมแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นรูปธรรมเช่นในเรื่องของอิเล็กตรอนเนี่ยเราพูดว่าอิเล็กตรอนที่อยู่ใกล้นิวเคลียสมากจะมีแรงดึงดูดมากเนี่ยพูดเท่าไหร่ก็นึกภาพไม่ออกแต่พอไปเจอกิจกรรมที่ 2.2 เข้าไปเป็นการใช้ลูกกลมเหล็กกระแท่งแม่เหล็กนักเรียนจะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนทั้งจำนวนอิเล็กตรอนที่อยู่ชั้นในสุดมีจำนวนน้อยนั่นก็คือรัศมีใกล้ๆกับนิวเคลียสหรือแท่งแม่เหล็กเนี่ยมันจะต้องมีจำนวนรัศมีเนี่ยแคบดังนั้นจำนวนลูกกลมเหล็กที่ติดก็มีจำนวนน้อยเป็นธรรมดาใช่ไหมคะ เอาละนะคะเมื่อห่างออกไปจะมีอิเล็กตรอนมากขึ้นจำนวนอิเล็กตรอนแต่ละวงโคจรนี้เท่ากับจำนวนธาตุในแต่ละคาบของตารางธาตุเอาละสิ
ตรงนี้จะได้เป็นหัวใจอีกในเรื่องของการทำนายอะไรทำนายตำแหน่งในตารางธาตุได้ด้วยนะเมื่อห่างออกไปก็จะมีจำนวนอิเล็กตรอนมากขึ้นจำนวนอิเล็กตรอนในแต่ละวงโคจรนี้เท่ากับจำนวนธาตุในแต่ละคาบของตารางธาตุจำไว้นะคะข้อสุดท้ายเนี่ยนะข้อสุดท้ายเนี่ยประมวลทั้งหมดออกมาเดี๋ยวมันจะไปเชื่อมต่อในเรื่องของเวเลนต์อิเล็กตรอนมันบอกอะไรแล้วก็เวเลนต์อิเล็กตรอนคืออิเล็กตรอนวงนอกสุดนี่มันเป็นยังไงเรียบร้อยแล้วเราจะขอไปทวนความจำ